สวัสดีครับผม WDT Channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเตาแคมปิ้งนะฮะยี่ห้อ Aigo นะครับตัวนี้จะเป็นเตาสแตนเลสวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ชมนะครับผมสั่งมาใช้เองเมื่อก่อนนี้ผมใช้แบบของที่ขายตามห้างนะครับ390บาทผมใช้พังไป3ตัวแล้วฮะก็คือหัวเตาตันบ้างนะครับแล้วก็มันเป็นสนิมแล้วก็บางทีนะครับช่องเสกแก๊สตรงนี้เวลาเราใส่กระป๋องแก๊สเข้าไปแล้วมันแก๊สรั่วก็คือเหมือนหัววาล์วมันไม่ค่อยดีแต่มันก็โอเคนะครับคือใช้ได้แต่ว่าความทนทานแล้วก็มันเป็นสนิมผมก็เลยได้สั่งเอาอย่างดีเพราะผมใช้บ่อยนะฮะยิ่งผมใช้กับถาดเตาตัวนี้นะครับที่ผมเคยทำคลิปลงไปแล้วเป็นเตาย่างนะฮะก็คือสามารถเอาวางกับเตาปิกนิกเนี่ยตัวเนี้ยจะเปรียบเสมือนเป็นถ่านเราไม่ต้องมาก่อไฟให้เสียเวลานะครับเวลาเราไปแคมปิ้งตามอุทยานที่ว่าถ้าเราก่อไฟแล้วมันจะมีควันรบกวนชาวบ้านรบกวนเต็นท์ข้างๆแล้วก็นี่ฮะใช้ตัวนี้ได้ผมใช้ได้ผลดีมากแล้วก็ย่างเหมือนเตาถ่านเดะเลยฮะแต่นี่จะดำหน่อยเพราะว่าพวกคราบน้ำมันคราบเลือดของหมูของปลาอะไรที่ผมไปย่างมันไปติดแล้วผมยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับแต่ตัวนี้ผมมั่นใจเลยว่าดีมากๆครับใช้แทนถ่านได้เลยเราไม่ต้องมาก่อถ่านให้เกิดควันนะครับกล่องนะครับก็คือมาตรฐานดีฮะแข็งแรงคือแข็งกว่ากล่องที่เขาแถมราคาตัว300กว่าบาทมาอันนี้มาดูตัวเตาฮะก็จะมีคู่มือวิธีการใช้นะครับตัวนี้จะมีระบบตัดแก๊สอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัดไฟเมื่อความร้อนเกินนะฮะเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยครับอันนี้ได้ใช้แน่คือไปแคมปิ้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวแกะตัวนี้ดูจริงๆแล้วผมไม่อยากแกะเสียดายจะให้ดูเนื้อสแตนเลสนะครับเนื้อสแตนเลสอย่างดีผมไปแคมปิ้งกันใช้ได้ผลทำคลิปที่ผมไปนอนที่ทุ่งกังหันลมนะครับไม่ใช่ทุ่งกังหันลมอะไรวะไปสนีเขาคอดูหัวเตานะครับมันจะต่างเปรียบเทียบนะฮะตรงอย่างรูตัวนี้ก็จะแบบถี่คือไฟจะเหมือนเตาแก๊สจริงๆเลยเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบกับตัวนี้ดูนะครับตัวนี้หัวจะเป็นแบบนี้นะฮะหัวแบบดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับตัวนี้ดูมาตรฐานฮะมีตัวกันลมให้พร้อมจะมีกันลมข้างๆนี่จะเป็นแบบกันลมนะครับโอเคอ่ะเป็นตะเล็ดนี่คือช่องนะฮะอย่างหนาก็หนาระดับหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีวิธีการบอกดูวัสดุแล้วโอเคเลยครับมาตรฐานแล้วอย่างกล่องนี้ก็กล่องแข็งแรงเลยเพื่อนๆที่ชอบแคมปิ้งนะครับแบบนี้แบบเอาติดรถยนต์ไปครอบครัวนะฮะหรือว่าถ้าไปแบบมอไซค์ก็คือถ้ามีกระเป๋าข้าง
หรือเอาติดไปก็โอเคนะฮะยี่ห้อไอโก้ประมาณนี้ครับโอเคครับและนี่คืออีกหนึ่งตัวนะครับเป็นยี่ห้อดังครับ Lucky Flame ตัวนี้จะแพงกว่านะครับตัวนี้ราคาถ้าราคาขายตามสินค้าแคมปิ้งทั่วไปก็จะอยู่ที่1,200นะครับประมาณ1,200ตัวนี้จะเป็นมีระบบเทคโนโลยีนะครับการป้องกันการระเบิดแล้วก็ระบบหัวเตามีวาล์วมีระบบป้องกันการระเบิดนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูข้อมูลเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะฮะระบบนิรภัยใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่นทำการตัดก๊าซจากที่หัวใจโดยตรงระบบหัวเตานะครับภาษาอังกฤษปึ๊บๆตามเมื่อความดันก๊าซในกระป๋องสูงเกินไประบบนิรภัยอะไรกรุ๊ปมอจะทำงานอัตโนมัติเพื่อป้องกันอันตรายเตาจะไม่สามารถจุดได้ใช้งานได้ต้องทำการรีเซ็ตเพื่อให้ทำงานได้โดยถอดการ์ดออกกระป๋องออกนะครับหมุนลูกบิดทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้การ์ดที่ยังเหลืออยู่ถูกปล่อยออกไปนี่ระบบการป้องกันของรุ่นนี้นะครับ Lucky Flame LF90S นะฮะคือถ้าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยตัวนี้สวยกว่าตัวนี้จะสวยกว่านะครับแล้วก็ดูน้ำหนักนะครับน้ำหนักตัวนี้จะหนักกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตรงช่องตรงนี้ของไอโก้นะครับตรงนี้จะเป็นคือออกแบบได้สวยกว่านี่เขาก็มีระบบเหมือนกันระบบป้องกันเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแต่ว่าตัวนี้ออกแบบจะเป็นรูปทรงกลมแบบนี้การจุดผมว่าก็มาตรฐานใกล้เคียงกันนะครับ2ตัวนี้ระบบมีการลมคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้ยี่ห้อเขาจะดังหน่อย Lucky Flame มันจะดังหน่อยมาตรฐานจะสูงกว่าแต่คุณภาพผมว่าถ้าให้ความรู้สึกของผมที่การสัมผัสนะครับผมว่าตัวนี้ดูมั่นคงแข็งแรงกว่าแล้วก็น้ำหนักเยอะกว่านะฮะดูหัววาล์วนะครับหัววาล์วดูมาตรฐานสูสีกันแต่ว่าการออกแบบแล้วก็ระบบน่าจะมีระบบป้องกันเหมือนกันโอเคครับก็เพื่อนๆที่ชอบแคมปิ้งนะครับกางเต็นท์ทำกับข้าวนะฮะ2ตัวนี้ก็เลือกเอาตัวนี้ก็ยี่ห้อดังหน่อยราคาก็จะสูงกว่าตัวนี้ราคารู้สึกจะ790 บาทราคาตามท้องตลาดทั่วไปนะฮะแต่มาตรฐานก็ไม่หนีกันเท่าไหร่แล้วน้ำหนักหนักเยอะหนักมากกว่าด้วยครับแล้วก็กล่องนะครับกล่องดูของไอโกะจะแข็งแรงทนทานกว่าอันนี้จะออกนิ่มๆนะครับก็ประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับเอาไว้ไปออกทริปแคมปิ้งกันโอเคครับเราจะมารีวิวการใช้งานนะครับต้นมานี่ได้อยู่อันนี้เราเวลาใส่นะครับเราจะต้องใส่ล็อกตรงนี้เห็นไหมมาเข้ามาใกล้ๆหน่อยล็อกของกระป๋องนะครับให้ตรงกับล็อกของตัวนี้เตาใหม่เลยมิวแล้วถ้าเกิดเตาตัวนี้นะครับถ้าเกิดตัดถ้ามันตัดการทำงานนะครับมันจะมีปุ่มรีเซ็ตสีแดงอยู่ตรงนี้เห็นไหมจะเป็นเราต้องกดรีเซ็ตมันก่อน
ให้ค่ามันปกติแล้วถึงจะใช้งานต่อได้นะครับสมมติในกรณีที่แก๊สรั่วแล้วมันตัดการทำงานนะครับอ่ะต้นจับวิธีใส่นะครับใส่ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นให้มันเข้าล็อกตรงนี้พอดีใช่ไหมปึ๊บแล้วก็คราวนี้ก็มากดตรงนี้ครับคือกดจะกดได้เราจะต้องปิดตรงนี้ก่อนกดเข้ามานะครับแล้วคราวนี้เราก็จะติดเดี๋ยวนี้ตรงนี้ไม่ติดด้วยอ่ะโอ้โหไฟเร็วเดี๋ยวไฟไฟหน้าปากเดี๋ยวไฟเร็วไปทำวงกลมทำวงกลมจริงจริงทำเป็นวงกลมดิทำเป็นวงกลมก็จะทำการคั่วเม็ดข้าวสามใส่ไปเลยนี่เม็ดมะขามใหญ่ได้แน่นอนไฟแรงมากแก๊สแรงมากอ่ะเหมือนเตาแก๊สบ้านเลยอ่ะเอาละจริงๆเลยครับสมราคาเขานะฮะไฟมันแรงเหมือนกับเตาแก๊สบ้านเลยการใช้งานมันก็เพราะว่าผมเคยใช้ไอตัวราคาถูกอะฮะตัว300กว่าบาทมันก็เปลืองแก๊สด้วยแล้วก็มันใช้ไม่ได้นานแล้วก็ไฟไม่ค่อยแรงนะครับตอนนี้ไฟแรงดีกว่านี่ฮะแล้วก็ใช้กับตัวปิ้งย่างโอเคสุดละปิดแก๊สนะฮะพอปิดแก๊สก็ดิบตัวนี้ขึ้นไว้ทำงานถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ฝากกด Subscribe จะมีเทคนิคต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับมาทำคลิปนำเสนออยู่เรื่อยนะฮะก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะฮะพอผมลงคลิปใหม่ๆไปก็จะแจ้งเตือนทันทีนะครับแนะนำสินค้าดีๆนะครับซื้อทีเดียวให้มันดีพอเราซื้อของดีนะครับแล้วเราก็จะรักษาถ้าเราซื้อของถูกมาเราก็แบบใช้ไม่เช็ดไม่อะไรก็ปล่อยมันพังไปแต่อันนี้ราคามันแพงนะครับเราก็จะเวลาเราใช้เสร็จเราก็จะดูแลมันหน่อยโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้รีวิวเตาแก๊สปิกนิกนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีฮะ